ันนี้นะพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีขอพาคุณผู้ชมแวะมาที่บริเวณจุดกลางใจเมืองจุดนี้แล้วด้านหลังของหนานนะคะคืออนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมที่คุณผู้ชมทุกท่านเคารพนับถือนั่นเองค่ะวันนี้นะต้องขออนุญาตออกตัวก่อนค่ะว่าขอพาคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยมาสักการะรวมถึงคุณผู้ชมที่เพิ่งเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเชิญชวนมาสักการะกรมหลวงประจักษ์นะคะแล้วหน้าที่การงานการเงินความรักทุกสิ่งอย่างของคุณจะสมหวังดังปรารถนาอันนี้การันตีแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปฝั่งบริเวณด้านนู้นค่ะเพื่อเลือกซื้อธูปเทียนดอกไม้นะคะนำไปบูชาแล้วเราก็จะได้ไปบูชากันตอนนี้รถเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะตามหนังมาเลยค่ะก็มาไหว้สักการะทุกวันค่ะทั้งตั้งแต่เช้าถึงดึกเลยอะค่ะดึกนี่ประมาณตีหนึ่งตีสองค่ะแล้วถ้าอย่างวันนี้นาอยากจะไปกราบกรมหลวงนาต้องเตรียมอะไรบ้างคะพี่ก็ดอกไม้หนึ่งพวงค่ะพวงเล็กพวงใหญ่ก็ได้แล้วก็ธูปหนึ่งชุดงั้นคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจัดเลยค่ะงั้นเอาพวงนี้นะคะรูปเทียนขอพรอะไรก็ได้เนาะค่ะได้หมดเลยค่ะค่ะสมหวังค่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ให้คุณพี่ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้แวะมาสักการะแล้วก็อยากให้พี่พูดถึงในส่วนของความศักดิ์สิทธิ์ของท่านให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะก็พ่อคุณก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คนก็มากราบไหว้ทุกวันยังไงก็ขอให้มากราบไหว้กันนะคะเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะส่วนตัวของคุณพี่ค่ะคุณพี่มีความเลื่อมใสต่อองค์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมอย่างไรบ้างคะก็ในฐานะที่ท่านเป็นคนที่สร้างเมืองอุดรนะครับผมเองก็เป็นคนอุดรธานีก็มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาท่านมากเลยแหละนะครับในทุกๆเรื่องเพราะว่าเมืองอุดรเราอยู่ร่มเย็นได้ก็เพราะบารมีของท่านนะครับและส่วนหนึ่งตัวผมเองก็ได้นึกในสิ่งที่อยากจะทำโดยสิ่งที่นึกไว้ฝันไว้ประสบความสำเร็จก็เลยต้องมากราบไหว้ท่านสักการะท่านนะครับในส่วนที่ตัวเองได้สมหวังแล้วอย่างนี้นะครับในด้านการศึกษาต่ออะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยมาบนบานท่านไว้พวงมาลัย9พวงครับก็เมื่อสักครู่ก็ถวายไปแล้วเรียบร้อยถวายไปแล้วครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับรู้สึกเย็นกายสบายใจจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ได้มากราบไหว้อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมในวันนี้นะคะแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมค่ะมาบ้านท่านต้องมากราบไหว้ท่านนะคะพ่อของเราค่ะกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมและในวันนี้รายการอบจ.อนุมัติน้อยหนาพร้อมด้วยทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีต้องขออนุญาตร่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ